มอดช็อปหนึ่งในสิ่งมีชีวิตภายในเกมอาร์คที่คู่ควรในการครอบครองโดยการจับน้องนั้นคือการให้อาหารโดยตรงแต่จะจับได้ไม่ได้นั้นอีกเรื่องนึงนะครับเหตุผลนั้นก็เพราะน้องนั้นจะทำการสุ่มของกินในแต่ละครั้งโดยสิ่งของที่น้องจะกินนั้นก็มีทั้งหมดตามนี้เลยครับและที่คู่ควรแก่การจับมากๆนั่นก็เพราะน้องสามารถฟาร์มไม่ว่าจะเป็นไม้แทสเบอร์รี่รวมไปถึงหนังและเนื้อส่วนต่างๆยิ่งไปกว่านั้นน้องจะสามารถเพิ่มปริมาณการฟาร์มไม่ว่าจะเป็นยางเนื้อพาร์มแลฟลาวเวอร์และมัสลูมเลือดปิงและออร์แกนิกโพลิเมอร์ให้มากขึ้นได้จากการอัพค่าพิเศษตรงส่วนนี้ด้วยโดยการใช้นั้นที่กด4เพื่อให้น้องกลับไปที่เป้าหมายเพื่อได้รับทรัพยากรที่มากขึ้นแถมเรายังขี่น้องๆได้โดยไม่ต้องใช้อ่านอีกด้วยล่ะฮะนี่แหละครับ